การที่ผ่านไปผ่านมาตัวเมืองพิซุนโลกที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าพิซุนโลกเองมีการขุดลอกคูคลองใจกลางเมืองนะครับซึ่งเตรียมส่งมอบคูเมืองใสสะอาดเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวพิซุนโลกในปี2567นี้ครับนายภูสิธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิซุนโลกนะครับเชิญประชุมด่วนที่สุดเพื่อติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาฟืน้นฟูกแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําคูเมืองจังหวัดพิซุนโลกในเมื่อวานที่ผ่านมาโดยรับทราบครับผลการดําเนินง,งานระยะสั้นและระยะกลาง กิจกรรมในการกําจัดขยะสิ่งโสโครกตกแต่งกิ่งไม้ตรวจสอบคุณภาพน้ํารวมทั้งหมด8ครั้งด้วยกันตั้งแต่ห่วงเมษายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมีความเปลี่ยนแปลงไปมากโดยทําการขุดลอกคูเมืองประตูชัยตัดแต่งกิ่งไม้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งลงเรือเก็บเศษขยะสร้างความสะอาดเป็นบริเวณเรียบร้อยโดยแบ่งเป็น3โซนนะครับซึ่งขณะนี้ยังคงให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจและจิตอาสาผนึกกําลังร่วมกิจกรรมนี้ให้แล้วเสร็จครับ โดยกำหนดทำบิ๊กคินิ่งเดย์อีกครั้งนะครับในวันที่1กันยายน2566นัดหมายรวมตัวใส่ชุดจิตอาสาตั้งแต่เวลา8 30. นาฬิกาสานาทีณจุดเริ่มต้นบริเวณคูเมืองด้านหน้าโรงเรียนจ่านุกร้องอำเภอเมืองพิษณุโลกสำหรับข้อจำกัดที่พบในขณะนี้นะครับคือพบจุดการปล่อยน้ำเสีย2จุดบริเวณสะพานประตูชัยและสารปู่ดำนอกจากนี้ครับก็มีการบุกรุกพื้นที่คูเมืองจังหวัดพิษณุโลกและมีร้านค้าด้านหลังโรงแรมบางจันคือมอบให้ ทางเทศบาลนาครพิษณุโลกและสั่งการที่เกี่ยวข้องจัดทําแผลระยะกลางและระยะยาวอย่างเป็นระบบมีการวางท่อระบายน้ำบนพื้นฟุตบาทถนนและจัดการบำบัดน้ำเสียต่อไปครับนอกจากนี้เองก็ยังมีการรณรงค์ในเรื่องของการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจสื่อสารการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกับชุมชนบริเวณโดยรอบ พร้อมมอบมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูร์สงครามครับทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการวาดภาพการระบายสีบริเวณกำแพงรั้วด้านหลังซึ่งอยู่ติดกับคูเม,มืองอีกด้วยครับ